มารู้จักกับอลิเซนไฮทาวเวอร์หนึ่งในตัวละครสำคัญอีกหนึ่งตัวนะครับในซีรีส์ House of the Dragon หญิงสาวจากบ้านไฮทาวเวอร์ที่เรียบร้อยอ่อนโยนตามแบบฉบับแม่บ้านแม่เรือนเป๊ะๆนะฮะเธอเติบโตมาพร้อมๆกับเรนิราทาแกเรียนแต่ด้วยวงจรอุบาทของระบบการเมืองและได้พ่อจอมวงการอย่างออตโต้ทำให้อลิเซนกลายมาเป็นหมาดสำคัญในศึกไร่รำแห่งมังกรอย่างไม่รู้ตัวเขาถูกผู้เป็นพ่อยัดเยียดความคิดที่จะต้องเป็นใหญ่ในราชอาณาจักรให้ได้โดยอ้างเกียรติยศและความถูกต้องจนสิ่งเหล่านี้นะครับแทรกซึมเข้าไปอยู่ในจิตใจของอลิเซนจริงๆและด้วยเวลาแผนการอันแยบยลของผู้เป็นพ่อก็เหมือนดลใจให้สายเลือดไฮทาวเวอร์ได้เป็นใหญ่ในวังจริงๆอลิเซนกลายมาเป็นเมียใหม่ของกษัตริย์วิเซอริสนะครับซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเรนิล่าสถานการณ์นี้จึงสร้างบาดแผลทางความสัมพันธ์ให้กับทั้งคู่ระหว่างเรนิล่ากับอลิเซนที่เคยสนิทสนมกันราวกับพี่น้องค่อยๆกลายมาเป็นความอึดอัดบาดหมางใจในเวลาต่อมาด้วยความที่ทั้งคู่มีจุดยืนคนละแบบนะครับและยิ่งมาถูกเกมการเมืองของเหล่าชนชั้นสูงเสียมให้แบ่งขั้วกันอีกรวมถึงด้วยผลกระทบจากระบบชายเป็นใหญ่นะครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องราวของทั้งคู่มันเลยเถิดและทำให้เราลืมภาพแม่หญิงอลิเซนที่แสนใจดีกลายมาเป็นราชินีใจร้ายที่พร้อมฟาดฟันเพื่อนรักของตัวเองอย่างไม่ปราณีการหักเหลี่ยมโหดของทั้งสองตระกูลคณะเขียวไฮทาวเวอร์กับคณะดำทาแกเรียนความเจ็บปวดจากศึกครั้งนี้ส่งต่อไปยังลูกหลานของเธออีกทีนึงจนกลายมาเป็นความแค้นที่บดขยี้ชีวิตจิตใจของพวกเขาทั้งหมดนั่นเองสายสัมพันธ์ระหว่างอลิเซนไฮทาวเวอร์กับเรนิราทาแกเลียนนะครับจะมีบทสรุปอย่างไรก็คงต้องตามกันต่อในซีรีส์ House of the Dragon